มีคนเคยบอกไว้ว่าผีกัดอย่ากัดตอบแต่ว่าถ้างูกัดต้องกัดตอบเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะอายุประมาณ48ปีแล้วแหละเป็นชายชาวฟิลิปปินส์นะครับวันหนึ่งนะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาว่าจะไปทำงานตามปกติเจองูเหลือมเลื้อยตัดหน้าจ้องหน้ากันทำความรู้จักกันอยู่พักหนึ่งเลื้อยเข้ามากัดเขาเฉยเลยสงสัยจะไม่ถูกชะตานะเพราะว่าปกติแล้วงูเหลือมเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปทำอะไรเขาก่อนเขาก็จะไม่มาทำอะไรเรานะแต่ว่าพอโดนกัดเข้าผู้ชายคนนี้ก็แบบเอ้ยเอาสิวะมึงกัดกูใช่ไหมได้กัดสวนแม่งเลยวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของงูนะครับแล้วก็มีภาพของงูประกอบใครที่กลัวงูก็ทำใจก่อนดูแล้วกันนะใครจะชนะกดไลค์แล้วไปดูกันเลยผู้ชายคนนี้นะครับเขาก็ออกจากบ้านมาประมาณเช้ามืด นะครับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปทำงานตามปกติผ่านบริเวณพงหญ้าสูงเขาเจองูเหลือมตัวนี้เขาก็หยุดรอนะครับแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่สงสัยเนี่ยน้าเหลือมมันจะหิวก็เลยกระโดดมางับเขาให้กัดที่แขนแล้วก็รัดเริ่มพันฟัดไปฟัดมากัดเอวเขาให้อีกทีนึงโดนรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับงูยาวประมาณ3เมตรได้นะเขาก็ดิ้นรนนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเฮ้ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเราต้องตายแน่ๆเลยก็เลยเอาวะงั้นกัดตอบแม่งเลยงาจนหนังมันเริ่มถลอกนะครับพอหนังงูมันเริ่มถลอกก็ถลกหนังมันออกมานะครับจนเห็นเนื้อแล้วกัดเข้าไปอีกน้ำเหลืองตุยเอาสิผู้ชายคนนั้นนะครับก็ตะเกียกตะกายนะครับเพื่อที่จะไปหาชาวบ้านช่วยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลทีนะฮะจบเรื่องที่น้ำเหลือมดุยแล้วชาวบ้านก็เอาเนื้อเหลือมเนี่ยไปแดกดอกชาวฟิลิปปินส์เขาก็อาจจะกินกันได้นะฮะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยนี่ก็กินไม่ได้แต่ว่าถ้าแอบก็น่าจะได้ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีน้องผู้หญิงคนนึงนะฮะนอนจริงๆนะเพราะว่าอายุเพียงแค่2ขวบเดี๋ยวนะ2ขวบนะในข่าวนี้นะครับเขาให้ชื่อย่อน้องผู้หญิงว่า SE แต่ต่อไปนี้ผมจะเรียกเขาว่าน้องสีแล้วกันน้องสีนะครับก็นั่งเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านของเขานะในหมู่บ้านกันตานะครับเมืองบิงกอก่อนที่เพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงร้องแล้ววิ่งออกมาดูเนี่ยก็เห็นภาพน้องสีที่กำลังคาบงูต่องแต่งอยู่คาปากประเด็นคืองูแม่งยาว50เซนเว้ยแล้วงูตัวนั้นน่ะเขาก็กำลังกัดที่ปากน้องสีอยู่ด้วยกัดยมเข้าไปที่ปากล่างนะฮะและชาวบ้านก็พาน้องสีไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทำการสังเกตอาการอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะพ่อน้องสีนายเออร์แกนกล่าวว่าอัลเลาะช่วยไว้จริงๆเรื่องราวนี้นะครับจริงๆแล้วก็เกิดจากเจ้าพ่อเนี่ยเออร์แกนน่ะปล่อยน้องสีให้นั่งเล่นอยู่ที่สวนคนเดียวนะครับและฝ่ายที่ทำให้เกิดเรื่องก็คือเจ้างูที่ชะตาขาดนั่นแหละเล่นกับใครไม่เล่นดันมาเล่นกับน้องสีน้องเลยกัดตอบซะไปหวานเลยอีกเรื่องนึงนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองเมื่อวันที่5พฤศจิกายนน้องวัย8ขวบชาวอินเดียถูกงูเห่ากัดฮะงูเห่าขณะเล่นอยู่นอกบ้านนะครับน้องเขาก็ไปเตะเอางูเข้าดังปักน้าเห่าก็เลยกระโดดฉกเขาให้ปักด้วยความหมั่นไส้แล้วก็ความเจ็บแค้นเคืองโกรธสุดๆน้องก็เลยกัดตอบเข้าไปอย่างเต็มแรง2ทีปักปักแบบคริติคอลผลสุดท้ายน้าเห่ากับดาวงูน้องดีพักเนี่ยได้กล่าวกับคนที่ช่วยชีวิตแล้วก็คนที่มาทำข่าวว่ามันรัดที่แขนผมมันกัดผมเลยอยากให้มันลิ้มรสความเจ็บปวดอย่างที่มันทำกับผมบ้างผมเลยง่ำมันเข้าไป2ทีหมอจากโรงพยาบาลที่รักษาดีพักนั้นได้บอกว่าน้องดีพักนั้นโชคดีแค่ไหนแล้วที่น้าเห่าตัวนี้กัดแบบแห้งกัดแบบแห้งก็คือกัดแบบไม่ปล่อยพิษมันอาจจะเป็นกัดแบบเตือนๆหรืออาจจะกัดเล่นแบบเอ้ยหมั่นเขี้ยวอะอยากจะกัดคนกัดแม่งเลยง่ำไม่งั้นนะครับน้องดีพักก็คงต้องตามไปกัดน้าเห่าต่อที่ดาวงูอย่างแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่างูกัดต้องกัดตอบต้องดูจังหวะจริงๆนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วหรือทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะแบบว่าลองกัดสู้ดูนะครับอาจจะรอดแต่จริงๆก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าโอกาสรอดแม่งต่ำมาก
ถ้าชอบเรื่องราวแปลกๆเหลือจะเชื่อแบบนี้นะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย